อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะฟังหูไว้หูนะฟังหูไว้หูนะหรือจะไว้สองหูเลยก็ว่าได้นะครับคือมันมีเรื่องราวแปลกๆที่มีคนเนี่ยบอกผมมาแจ้งผมมานะคุณผู้ชมฮะบอกว่าเนี่ยมีข้อมูลมีข่าวบอกว่าเนี่ยที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะอ้างว่าถ้าใครไปปฏิบัติธรรมที่นี่ครบ30วันจะได้เงิน1ล้านบาทโอ้โหนี่ฟังแล้วหูพึงเดือนละ1ล้านเลยเหรอครบ30วัน1ล้านจริงเหรออย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดไปอยู่สักปีนึงเนี่ยโอ้โห12ล้านเหนาะหรือเปล่าเออนี่อดคิดไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยลองเปิดไอ้แชทที่ผมได้รับมาเนี่ยเขามีการแชทถามเจ้าหน้าที่โดยคนที่เข้าไปถามเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับบอกว่าจริงรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยให้โทรมาที่หมายเลขนั้นหมายเลขนี้นี่ๆๆอันนี้ขึ้นมาเลยมีคนถามในเพจของสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ซึ่งทราบภายหลังนะครับก็คือเป็นสถานปฏิบัติธรรมคงชมพูเทพนิมิตอยู่ที่บ้านหมอตาตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ที่เข้าไปถามในเพจนี้ถามบอกว่าเนี่ยเห็นทางบ้านเนี่ยแจ้งว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ถ้าใครอยู่ปฏิบัติธรรมครบ30วันจะได้1ล้านเนี่ยมีแบบนี้ด้วยหรือคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยมาตอบใช่ค่ะส่วนรายละเอียดสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็มีการระบุหมายเลขให้นะครับแต่เราก็ปิดไว้ก่อนนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันทีมงานของเราเนี่ยเข้าไปที่เพจของสถานปฏิบัติธรรมคงชมพูเทพนิมิตนะก็มีภาพของบรรยากาศการไปฟังพระเทศแล้วก็มีการที่หลายๆคนเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยไปร่วมปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับแล้วก็ที่หน้าเพจเนี่ยก็จะมีการอ้างถึงเรื่องของยุคพระศรีอานอะไรต่างๆนี่นะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองฟังคลิปบรรยากาศภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขณะที่มีพระเนี่ยกำลังเทศกำลังสอนธรรมะอยู่ที่ใดที่มันเป็นสกปรกมาเกิดขึ้นพวกเราต้องรักษาพระธรรมต้องปกป้องพระธรรมนั่นแหละอย่าให้สิ่งที่ใดที่มันเป็นสกปรกมาเกิดขึ้นอยู่ในตรงนี้ธรรมพระศาสดาเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยรู้จักปล่อยรู้จักวางสิ่งใดที่มันเป็นภัยต่อมนุษย์สิ่งใดที่มนุษย์เนี่ยมันเป็นภัยต่อมนุษย์เราต้องล้างตรงนั้นเราต้องวางตรงนั้นเราอย่าไปถือมันเราอย่าไปจับมันเราอย่าไปเอามันนี่ก็คือบางช่วงบางตอนนะคุณผู้ชมฮะฟังดูก็เรื่องของการสอนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะอะไรต่างๆนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงิน1ล้านอะไรหรอกนะฮะทีนี้ก็มีภาพบรรยากาศของชาวบ้านที่นุ่งขาวห่มขาวไปนั่งปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มีการถวายปัจจัยให้พระเนี่ยที่กำลังเทศสอนอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเนี่ยไปแสดงความเห็นถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นอย่างที่เจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยอ้างถึงจริงเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะว่าถ้าไปปฏิบัติธรรมครบ30วันแล้วจะได้เงิน1ล้านเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือนะบางคนบอกว่าอาจจะมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าเชื่อก็กินหญ้าแล้วเนี่ยนี่นะครับบางคนเนี่ยยังแซวเลยบอกว่าเนี่ยไปถึงเนี่ยจะเหมือนกับในซีรีส์เกาหลี Squid Game หรือเปล่าเนี่ยต้องไปเล่นเกมถึงจะได้เงินอะไรทำนองนี้นะครับล่าสุดคุณผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยได้โทรศัพท์สอบถามเบอร์ที่ทางสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ให้ไว้นะครับมีเจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยรับสายนะครับเราก็สอบถามบอกว่าเนี่ยที่อ้างบอกว่าปฏิบัติธรรมครบ30วันแล้วจะได้1ล้านเนี่ยจริงหรือไม่นี่นะฮะจริงหรือไม่แต่คำตอบที่ได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรเอาเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงนี้ดูหน่อยคุณผู้ชมฮะเขาเพิ่งเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่รู้จักเขานะแต่เขามาศึกษาธรรมะแล้วนั่นเขาบอกว่า
มันเป็นธรรมะมันเป็นสัจธรรมที่นี่มันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมะที่จะช่วยบ้านเมืองได้แล้ว1 ล้านบาทนี่จะได้จากใครอ่ะคุณพี่ใช่หรือไม่ได้ตรงนั้นเราไม่รู้เพราะมันเป็นโครงการของคณะเขาเองค่ะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาใช่เรามีหน้าที่สอนธรรมะอย่างเดียวส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยประชาชนเราได้มาฟังธรรมะนะมันก็ดีนะลองมาสอบถามประชาชนดูว่าเขามาฟังธรรมะที่ไหนบ้างคุณผู้ชมฮะคำตอบมันก็กำกวมมันก็ไม่ชัดเจนนะฮะคือที่เราถามบอกว่าเนี่ยเห็นมีเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมครบ30 วันได้1 ล้านบาทจริงหรือไม่นะครับมีเจ้าหน้าที่ที่รับสายคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยคนนั้นเขาก็เพิ่งมาปฏิบัติธรรมทางเราก็ไม่รู้จักเขานะแต่เขามาศึกษาธรรมะแล้วเขาบอกว่าธรรมะเป็นสัจธรรมที่นี่มันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมะที่จะช่วยบ้านเมืองได้ส่วนที่ว่าครบ30 วันแล้วได้1 ล้านเนี่ยจะได้จากใครทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บอกว่าจะได้หรือไม่ได้ตรงนั้นเราไม่รู้เพราะมันเป็นโครงการของคณะเขาเองเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเรามีหน้าที่สอนธรรมะอย่างเดียวส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้อย่างน้อยๆประชาชนก็ได้มาฟังธรรมะให้ลองมาสอบถามประชาชนที่เขามาฟังธรรมะที่นี่ว่าเขาได้อะไรบ้างแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีคนร้องเรียนอ่ะก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเลยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ให้ทีมข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปที่สำนักปฏิบัติธรรมที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพื่อไปสอบถามกับทางสำนักปฏิบัติธรรมเลยนะว่าตกลงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีการแอบอ้างหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นการไปพูดโฆษณาชวนเชื่อให้คนไปปฏิบัติธรรมกันเยอะๆหรืออย่างไรนะฮะหรืออย่างไรรวมทั้งเราก็ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่มีการระบุอยู่ที่หน้าเพจของทางสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยเราโทรไปแล้วเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะไม่รับสายแต่ล่าสุดเดี๋ยวเราจะไปสายไหนทีมงานตอนนี้ผู้สื่อข่าวเราไปอยู่กับทางเจ้าอาวาสของสำนักปฏิบัติธรรมนะครับกราบนมัสการนะท่านเจ้าอาวาสฮะมีอะไรถามอ่ะครับท่านเจ้าอาวาสได้ยินผมนะครับผมบรรจงนะฮะได้ยินครับท่านเจ้าอาวาสล่าสุดเนี่ยมันมีการอ้างถึงการที่ชักชวนคนไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้แล้วอ้างบอกว่าถ้าอยู่ครบ30วันจะได้1ล้านบาทเนี่ยตรงนี้จริงไหมครับตรงนี้มันใครก็ทราบเรื่องของมวลมนุษย์ไม่แต่นโยบายพ่อจัดหลวงพ่อครับช่วยสรุปอีกทีนึงตกลงเนี่ยที่เขาอ้างนะว่าไปปฏิบัติธรรมครบ30วันแล้วได้1ล้านบาทเนี่ยอันนี้จริงไหมฮะหลวงพ่อเอาชัดๆเลยถ้าหลวงพ่อจะตอบก็จริงนะก็เพราะว่าหลวงพ่อครับสอนมนุษย์เขามาปฏิบัติเพื่อเขาจะได้ปลดทุกข์ไม่ใช่แค่ของหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อเดี๋ยวออกทะเลละขึ้นก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวประเด็นมันจะออกทะเลเดี๋ยวทีมงานนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเราวางสายตรงนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวให้นักข่าวคุยกับหลวงพ่อแล้วสรุปมาให้ผมฟังดีกว่าเพราะสัญญาณมันไม่ดีแล้วก็มันขาดหายๆอ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยขออภัยนะเข้าสายเจ้าอาวาสแล้วแบบเสียงมันไกลแล้วก็สัญญาณมันขัดข้องติดขัดไปหมดเลยคุยยังไม่ทันได้ความอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ผู้สื่อข่าวที่อยู่กับที่สถานปฏิบัติธรรมตอนนี้เนี่ยนะสรุปให้ผมฟังตรงนี้แล้วกันสั้นๆคุณสาธิตเสาโกมุตนะเป็นผู้สื่อข่าว Workpoint จังหวัด101นะอยู่ในสายนะคุณสาธิตนะคุณไก่สาธิตอยู่ในสายครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณคุยกับทางเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วนะสรุปเนี่ยข่าวที่บอกว่าไปปฏิบัติธรรมครบ30วันได้1ล้านเนี่ยจริงไม่จริงฮะไม่จริงครับเจ้าอาวาสยืนยันว่าเป็นความจริงครับไม่มีเงินตัวนี้มาสนับสนุนครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์เจ้าว่ายืนยันว่าไม่ได้เป็นคนกู้ครับไม่มีนะครับครับแต่มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้มีครับแต่ไม่มีเงินให้นะใ
ช่ครับแต่ไม่มีเงินให้ครับเพียงแต่มีธรรมะให้ครับลูกศิษย์อาจจะไปเปรียบเทียบเป็นตัวเงินก็ได้ครับอันนี้พระอาจารย์บอกครับแล้วใครเนี่ยนะใครริอ่านไปชักชวนคนโน้นคนนี้แล้วบอกว่าเนี่ยจะได้เงิน1ล้านเนี่ยเขารู้ตัวไหมเห็นบอกเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เหรอใครฮะตอนนี้ท่านพระอาจารย์บอกว่าเพิ่งทราบเรื่องวันนี้ที่มีนักที่มีผู้สื่อข่าวเข้ามาหาที่สถานที่ปฏิบัติธรรมครับครับส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวจะขอสืบให้แน่ชัดก่อนว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงไหมถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงก็จะไม่เอาไว้ครับอ่ะโอเคฮะขอบคุณนะครับคุณไก่สาธิตเดี๋ยวสรุปเท่านี้สั้นๆเลยชัดเจนนะไม่มีนะอ่ะขอบพระคุณนะยืนยันนะไม่มีเจ้าอาวาสไม่รู้เรื่องอ่ะตามนี้โอ้โหนี่ทีแรกตกใจถ้าจริงเนี่ยผมว่าจะขอแบบลารายการไปปฏิบัติธรรมสักปีหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่มีนะไม่ต้องไปเออไปได้ไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้เงิน1ล้านนะได้ธรรมะกลับมาชโลมจิตใจนะคุณผู้ชม